ิดพฤติกรรมมีนธนาธรไฮโซเก๋หลังถูกรวบตุนเหยื่อสูญกว่า10ล้านวันที่28ตุลาคม2566เวลา 13:50 น.มติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายธนาธรหรือมีนโบกไฮโซเก๋นักต้มตุ๋นสร้างโปรไฟล์ในเพจปลอมเป็น CEO บริษัทสร้างบ้านและกรรมการสำนักงานกฎหมายหลอกเหยื่อกว่า30รายรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้สำเร็จโดยนายกฤติเดชพงประภาสชื่อเดิมธนาธรจิตตาสารภาพว่าตนเป็นหนุ่มหน้าตาดีชอบถ่ายรูปคู่กับรถหรูเป็นคนโปรไฟล์ดีในโลกออนไลน์เลยมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะจึงมีแฟนคบซ้อนกันพร้อมกัน 4-5 คนเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาก็จะทำทีคบหาเพื่อหลอกยืมเงินเคยยืมสูงสุดหลักล้านเพื่อไปเล่นการพนันออนไลน์จนหมดทำให้ชีวิตเกิดปัญหาเครียดไม่มีเงินรายงานข่าวระบุว่านายกฤติเดชหรือธนาธรมีพฤติกรรมชอบอ้างเป็นไฮโซทำทีถ่ายรูปคู่กับรถหรูที่แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นรถยนต์ของตนเองหรือการโชว์สลิปการโอนเงินเยอะๆหรืออวดนาฬิกาเรือนแพงขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถประกาศความรวยผ่านโซเชียลและชอบแอบเพื่อนตามเพจกับเหล่าบรรดาไฮโซคนดังที่มีตัวตนจริงสร้างความน่าเชื่อถือก่อนตามจีบหญิงโดยพบว่าเคยทักแชทโรนัลโดส่งภาพต่างๆไปให้รวมถึงทักดิวอิสราและหยาดทิพย์ราชพานว่าจะติดต่อเรื่องเมฆเมื่อไม่ตอบยังโทรหาอีกด้วยล่าสุดพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชเมฆสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ของสืบนครบาลล่าตัวผู้ต้องหารายนี้และยังได้ความร่วมมือจากเพจชื่อดังร่วมกันติดตามไล่ล่าจนสามารถจับตัวคนร้ายได้ขณะกำลังก่อเหตุขอรถของเหยื่อรายล่าสุดโดยในชั้นจับกุมนายกฤติเดชให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ชีวิตของตนลำบากพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ4ขวบทำให้ขาดคนสั่งสอนเกิดความหลงผิดลองผิดลองถูกเองตนเป็นหนุ่มหน้าตาดีชอบถ่ายรูปกับรถหรูเป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีในโลกออนไลน์เลยมีผู้หญิงเข้ามาหาเยอะตนจึงมีแฟนหลายคนคบซ้อนพร้อมกัน 4-5 คนเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาก็จะทำทีคบหาเพื่อหลอกยืมเงินเคยยืมเงินสูงสุดหลักล้านเพื่อไปเล่นการพนันออนไลน์จนหมดทำให้ชีวิตเกิดปัญหาเครียดไม่มีเงินเกิดปัญหาชีวิตเรื่อยมาส่วนเรื่องที่ถูกจับตอนนั้นปี63ตนได้ทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องยืมเงินจนทำให้โทรทัศน์ในห้องผู้หญิงคนนั้นพังจึงยกออกไปขายยืนยันไม่ได้ขโมยส่วนเรื่องคดีอื่นๆก็เป็นคดีเกี่ยวกับซื้อขายรถตนพยายามเคลียร์จนหมดแล้วพร้อมเปิดหน้าเพื่อให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความและอยากเตือนผู้หญิงในโลกออนไลน์ว่าอย่ามองคนที่ภายนอกเพราะความจริงอาจจะไม่เหมือนที่เห็นในโลกออนไลน์และขอให้สัญญากับพลรตรีธีรเดชว่าเมื่อพ้นโทษจะกลับตัวเป็นคนดีหลังจับกุมตัวได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.มีนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย